แล้วเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของแก๊งเงินกู้เอาอีกแล้วเมื่อวานเราเพิ่งเล่าให้ฟังคุณตานี่ต้องผูกคอตายเพื่อเอาเงินชาปนกิจให้เมียเอาไปใช้หนี้เงินกู้ส่วนเหตุการณ์นี้ไปกู้หนี้ยืมสินมาหลายเจ้ากู้เจ้าแรกผ่อนไม่ไหวก็เลยต้องไปแพงอ่ะก็ต้องไปจุกกู้อีกรายนึงเอามาทบกันไปกู้อีกรายนึงมาทบเป็นงูกินหางแบบนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนช่วงค่ำๆเนี่ยดูฮะจะเห็นว่ามีเจ้าหนี้เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยมาทวงเงินกับคุณต้อยเป็นชาวบ้านที่เป็นลูกหนี้เอาพูดง่ายๆหลังจากนั้นมาผ่านไปช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับช่วง3ทุ่มเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่กลุ่มคนที่เป็นเงินกู้ทวงเงินตามมาแล้วได้เงินไม่เข้าเป้าย้อนกลับมาอีกทีนึงตอนตี2สิ่งที่เกิดขึ้นเอาลองดูภาพตอนตี2เลยโอ้โหมาสาดกระสุนใส่บ้านเลยแล้วคุณต้อยเองคือช็อกมากดีนะคนในบ้านไม่ตายเอาเรื่องราวนี้เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาร้องเรียนอมรินทร์ทีวีแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังเลยคุณผู้ชมครับช่วงค่ำวันที่7ธันวาเจ้าหนี้คือมีโทรมาหลายเจ้าเลยแกเป็นหนี้อยู่ประมาณ6เจ้าแล้วเงินเนี่ยเอาไปจ่ายเจ้าแรกแล้วไปกู้เจ้า2มาเพื่อเอามาทบต่อไปกู้เจ้า3มาทบต่อแล้วมันเป็นงูกินหางวันที่7ธันวาเจ้าหนี้โทรมาไม่ได้รับจนกระทั่งหัวค่ำเจ้าหนี้มาที่บ้านรายแรกขับรถเก๋งมาก็ซักถามปกติแล้วก็ย้อนกลับไปแต่ประเด็นคือเจ้าที่2นี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคุณต้อยบอกเป็นหนี้อยู่ 6,000 กว่าบาทต้องจ่ายดอกลอยวันละ324วันทยอยผ่อนไปแล้วเหลือยอดคงค้างอยู่แค่ประมาณ 1,800 แต่เมื่อวันที่มันเกิดเรื่องไม่มีเงินจริงๆไม่มีแม้แต่บาทเดียวทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือแค่50บาทคุณต้อยก็เลยถามเจ้าหนี้บอกว่าเอาไหม50บาทให้ไปก่อนเพราะถ้าให้ไปปั๊บแล้วหมดนะเงินกินข้าวก็ไม่มีเจ้าหนี้บอกเอามันก็กลับไปเท่านั้นแหละฮะตีสองย้อนกลับมาสาดกระสุนใส่บ้านเลยคนแล้วก็เจ้าที่เราคิดว่าจะมีปัญหากันน่าจะมันค้างอีกประมาณ 1,800 แต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าให้เราหาให้ได้แล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าเจ้านี้เนาะเขาตอนแรกเขาบอกว่าให้จ่ายวันละ300แต่ถ้าจ่ายไม่ได้ต้องจ่ายวันละ120นี่เฉพาะค่าดอกไม่หักต้นเขาก็ขู่บ้างก็หามานะระวังตัวให้ดีนะมึงก็รู้อยู่ว่ามึงเอาดอกร้อยละเท่าไหร่ตอนมึงจะเอามึงทำไมไม่คิดในเมื่อมึงเอาของกูไปแล้วมึงก็ต้องจ่ายได้คือก็เข้าใจไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาก็ต้องใช้จ่ายแต่คุณผู้ชมดูนะฮะมาทวงตอนกลางคืนนี่ผิดกฎหมายแล้ว1 2คือกราดยิงใส่เขาตอนตี2ผิดกฎหมายอีกดอกหนึ่งแล้วคุณต้อยก็เอาครอบหน้าจอโทรศัพท์มือถือมาให้ดูว่านี่ไงที่มันโทรมาแล้วไม่ได้รับมันก็เลยพิมพ์ทิ้งท้ายมาบอกว่าไม่หลับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมเข้าไปที่บ้านดูฮะไอ้ข้อความนี่แหละที่คุณต้อยบอกเชื่อเลยว่าไอ้ที่มันมาบุกยิงที่บ้านรอบ2ตอนตี2เนี่ยก็คือแก๊งที่เราเพิ่งให้มันไป50บาทแล้วหมดเนื้อหมดตัวคือเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านเองบอกทราบเรื่องแล้วนะแต่ยังไม่อยากที่จะฟันธงว่าเป็นเรื่องของกลุ่มเจ้าหนี้หรือเปล่าผู้ใหญ่บ้านบอกตีไว้2ประเด็นแล้วก็มีการไปแจ้งความแล้วด้วยนะประเด็นแรกก็คือเรื่องของเงินกู้เรื่องของเจ้าหนี้นี่แหละกับประเด็นที่2คือเป็นเรื่องของทะเลาะวิวาทวัยรุ่นไล่ยิงกันในพื้นที่หรือเปล่าแล้วเสียงมันดังสนั่นมาแล้วคุณต้อยก็คิดไปเองคิดว่าครอบครัวถูกแก๊งเงินกู้มาบุกยิงบ้านแต่แจ้งความแล้วเดี๋ยวรอตำรวจสอบปากคำแล้วก็สืบสวนอีกทีเพราะถ้าบุกมายิงบ้านมันต้องมีรูกระสุนแต่ตอนนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวก็มันมีอยู่50บาทจริงๆ50บาทก็ยังจะเอาไป